ทำเอาแฟนๆด้อมใจฟูใจหายใจความเมื่อมีการแชร์ภาพสามหนุ่มคันเลนพี่จองน้องแดนจากช่องคันเลนเฮดเบอร์รี่ที่กำลังออกทริปใหม่ขึ้นภูเขาชมความงามบรรยากาศช่วงหน้าฝนจู่ๆคนก็สังเกตเห็นขาของหนุ่มคันเลนเลือดไหลแถมยังมีฝุ่นดินติดเต็มไปหมดส่วนขาน้องแดนก็สะบักสะบอมไม่แพ้กันส่วนเสื้อสีขาวของพี่จองนั้นก็มีคนมองว่าเป็นรอยเลือดหรือเปล่าโดย Account X ที่มีผู้ใช้ชื่อว่าโกโก้ไปเอกมัยซอย5ได้โพสต์ภาพของ3หนุ่มพร้อมระบุแคปชั่นว่าโอ๊ยโดนทักใช่หรือไม่รอดจากภูกระดึงก็มาเจอทริปนี้เลือดอาบเลยหวังว่าจะไม่โดนมากไปกว่านี้นะคะเป็นห่วงจังงานนี้ทำเอาแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์แสดงความกังวลกันยกใหญ่ซึ่งขนาดนี้ยังไม่มีการยืนยันแน่ชัดว่าขาของหนุ่มๆแต่ละคนไปโดนอะไรกันมาและถึงแม้ว่าขาจะเปื้อนเลือดเปื้อนฝุ่นแต่หน้าของหนุ่มๆก็ยังเต็มไปด้วยรอยยิ้มค่ะ